ระวังอย่าเพิ่งขับรถยนต์ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้3เช็คฤทธิ์เช็คป้ายทะเบียนปลอมถ้าคุณไม่รู้คุณอาจจะเสี่ยงถูกปรับเพราะว่ามันมีโทษตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา265ประกอบมาตรา268ฐานใช้เอกสารราชการปลอมและปลอมแปลงเอกสารราชการนั่นก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและยังมีความผิดกับกฎหมายพรบ.รถยนต์มาตรา11มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทนี่ก็คือสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับผลกระทบถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องนี้ทีนี้3เช็คลิสต์ดูป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอมนั้นเราจะดูอย่างไรนี่ก็คือป้ายทะเบียนปลอมส่วนตัวนี้คือป้ายทะเบียนจริงที่ถูกต้องตามกฎหมายจุดที่เราจะเช็คจุดแรกนั่นก็คือในส่วนของโค้ดตัวอักษรที่ตอกมาจากกรมการขนส่งทางบกนี่ครับ6209247888จะมีเลขอยู่9ตัวป้ายทะเบียนปลอมจะไม่มีนี่ครับอยู่ที่ขอบซ้ายมือด้านล่างเนี่ยไม่มีแต่ป้ายทะเบียนจริงมีแล้วต่อมาเป็นจุดที่2นั่นก็คือในส่วนของลายน้ำนี่ฮะป้ายทะเบียนปลอมจะไม่มีมันมีลายน้ำตรงจุดนี้แต่ป้ายทะเบียนแท้มีฮะนี่ฮะเป็นลายน้ำแบบนี้เวลาที่ไฟส่องในยามกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นระยิบระยับหรือว่าเป็นพลายน้ำนั่นเองแล้วจุดที่3ก็คือรอยปั๊มขอสอแล้วก็มีวงกลมแบบนี้ป้ายทะเบียนปลอมไม่มีนะครับแต่ป้ายทะเบียนแท้เนี่ยมีนั่นก็คือขอสออยู่ที่ด้านล่างมุมขวาทั้งหมดนี้ก็คือ3เช็คลิสต์ดูป้ายทะเบียนปลอมหรือว่า3วิธีดูป้ายทะเบียนปลอมที่ท่านผู้ชมจะต้องรู้ก่อนที่จะขับรถยนต์เพราะว่ารถยนต์ที่เราซื้อมาโดยเฉพาะคนที่ซื้อรถมือ2เนี่ยอาจจะเป็นป้ายทะเบียนปลอมหรือว่าเป็นเอกสารปลอมก็ได้และถ้าหากว่าเราขับไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบหรือว่าเขาตั้งด่านเขาตรวจเนี่ยมันก็จะมีความผิดอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับที่มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและในขณะเดียวกันยังมีความผิดตามกฎหมายรถยนต์มาตรา11ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะมีรถมือ2ที่มีความมั่นใจมีความสบายใจกับการขับขี่ไม่ใช่รถย้อมแมวแล้วก็เป็นรถที่ถูกกฎหมายสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยกับการใช้รถเนี่ยคุณก็สามารถที่จะติดตามในช่อง YouTube Mercedes Perfect ของเฮียซันได้เฮียซันจำหน่ายรถเบนซ์มือ2ใหญ่ที่สุดย่านถนนเกษตรนวมินทร์รถทุกคันการันตีอะไหล่ทุกชิ้นเบนซ์มือ2ของเฮียซันการันตีอะไหล่ทุกชิ้นถ้าหากว่าคุณอยากจะมีความมั่นใจมีความสบายใจกับการใช้รถเบนซ์มือ2แล้วก็อย่าลืมครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2คันสวยๆอย่าลืม Mercedes Perfect Mercedes Perfect We are Family